สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพ้องปายจากสุขุทุกคนค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันคือเก่าจ้ะพี่น้องกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะมื้อนี้นะคะก็จะพาพี่น้องมาหมกไก่ใส่ผักชีลาวเนาะหอมๆผักกิตูแล้วก็นัวๆปลาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําหมกไก่ใส่ผักชีลาวกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเขาก็จะมาเมืองส่วนผสมเนาะพี่น้องเว้าทั้งไทยทั้งลาวปนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นเนื้อไก่จ้ะพี่น้องหั่นเป็นชิ้นพอดีคําเนาะหั่นตามความต้องการผักอีตูพี่น้องแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็มีต้นหอมจะใส่แต่ผักชีลาวกับผักอีตูก็ได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเครื่องแกงค่ะก็สิมีตะไคร้พริกหอมแดงกระเทียมตามพอหยาบๆนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นรสดีอยากใส่ผงชูรสก็ได้นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำปลาจ้ะอันนี้เกลือจ้ะพี่น้องที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นใบตองเนาะเอาไปตากแดดให้นิ่มก่อนเนาะพี่น้องเวลาเอามาห่อก็จะได้บ่แตกเนาะพี่น้องส่วนผสมก็ครบแล้วเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าอันที่นี่เฮาก็มาเตรียมเฮ็ดกันเลยจ้ะพี่น้องเอาไก่เนาะใส่ลงไปเนาะเป็นเนื้อไก่พี่น้องเนื้อไก่ล้วนๆเลยติดหนังน้ำกะแห้งแสบค่ะจะได้มั่นๆเนาะวันที่นี่ก็ใส่เครื่องแกงเนาะใส่ไปพี่น้องเครื่องแกงของเฮาก็มีตะไคร้เนาะกระเทียมหอมแดงพริกเนาะเป็นพริกแห้งจ้ะตำพอหยาบๆแล้วก็ใส่ลงไปวันที่นี่ก็ปรุงรสด้วยเนาะพี่น้องใส่เกลือเนาะพี่น้องใส่เกลือผู้ใดจะใส่น้ำปลาแท่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความมักเนาะใส่รสดีลงไปจ้ะพี่น้องเติมความนัวนะพี่น้องเติมความด้วยนัวด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้องพระเอกของเฮาก็สิเป็นปลาเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็สิแซ่บๆนัวๆจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเสร็จแล้วเฮาก็จะมาคนเนาะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพี่น้องหลังจากที่คนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วต่อไปก็สิใส่ผักลงไปค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยผักอีตูนะพี่น้องคนที่นี่ก็จะคนให้เข้ากันเนาะพี่น้องคนให้เข้ากันดีแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะไปเตรียมห่อกันเนาะจ้าพี่น้องค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็จะมาเตรียมห่อเนาะเวลาห่อกะซ่อนไม้ตองซ้องใบพี่น้องจะได้บ่แตกเนาะจ้ะแล้วก็เอาไม้เนาะมากัดให้อยู่จ้ะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเอาใบตองค่ะมาซ่อนกันซ้องใบจะได้บ่แตกค่ะเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมลงไปค่ะก็ห่อเนาะพี่น้องกัดด้วยเนี่ยค่ะไม้ค่ะจะได้อยู่ค่ะประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่ก็ขอโตห่อส่วนที่เหลือให้เสร็จเนาะค่ะThank you.
ค่ะหลังจากที่คุณแม่ก็ห่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปอ่ะคุณแม่ก็จะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะหรือกว่าจนกว่าหมกไก่ของเราจะสุกค่ะค่ะพี่น้องหมกไก่ใส่ผักชีลาวก็เซตเป็นที่เรียบร้อยค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเฮาไปแกะเมืองข้างในเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะกินหอมหอมจ้ะพี่น้องหอมผักชีลาวเนาะแล้วก็หอมผักอีตูแล้วก็บ่มีกินข้าวพร้อมเลยพี่น้องเนาะรสชาตินี่ก็กำลังดีนะพี่น้องลงโตเลยพี่น้องเนี่ยบ่เข้มจนเกินไปบ่จางจนเกินไปรสชาติกลมกล่อมลงตัวมากๆเนาะหมกไก่ใส่ผักชีลาวพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดกินเมืองถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของครัวบ้านนาอาหารอร่อยขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ